สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านภาพพยนตร์สร้างภาพพยนตร์แนวใหม่เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการนำความเป็นไทยผ่านงานภาพพยนตร์สู่ระดับนานา,นาชาติค่ะนายกฤษยพงศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านภาพพยนตร์โดยมีผู้บริหารผู้แทนสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกาผู้จัดงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิกและสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติเข้าร่วมณศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ โดยประลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวว่าตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพยนตร์และวิดีทัศน์ของประเทศไทยระยะที่3พศ2560ถึง2564ในการส่งเสริมความร่วมมือในการลงทุนระหว่างประเทศและการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดีทัศน์ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมในการพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างความสัมพันธ์เกติภูมิและภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อนำความเป็นไทยสู่สากลและนำเสนอทุนทางศิลปะวัฒนธรรมไทย 5F ดังนี้ฟู้ดฟิล์มแฟชั่นไฟติ้งและ Festival เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นชาติไทยสู่ระดับนานา,นาชาติโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกาผู้จัดงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิกสมาัพธานสมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ จัดการประชุมดังกล่าวขึ้นในหัวข้อการสร้างภาพยนตร์แนวทางใหม่เพิ่มพูนศักยภาพของผู้ผลิตคอนเทนต์และการเผยแพร่ในช่องทางดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทยนำความเป็นไทยผ่านงานภาพยนตร์สู่ระดับนานา,นาชาติค่ะประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอแสดงความชื่นชมกับผู้เข้าร่วมการอบรมที่เอาใจใส่ในการที่จะพัฒนาการทำงานของตัวเองให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นส่งเสริมให้อุตสาหากรรมภาพยนตร์ไทยในมุมมองใหม่ตลอดจนได้รับความรู้จากประสบการณ์จากผู้สร้างภาพยนตร์จากต่างประเทศเกิดความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ในต่างประเทศและยังได้รับประสบการณ์จากการร่วมแข่งขันเพื่อน,นาเสนอโครงการสร้าง ภาพยนตร์เพื่อสแสวงหาการร่วมลงทุนผู้ชนะจะได้รับรางวัลในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านภาพยนตร์ณน,นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกา ในช่วงเดียวกับการจัดงานตลาดภาพยนตร์อเมริกันในเดือนพฤศจิกายน2562ค่ะซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมหวังว่าบทภาพยนตร์และโครงการสร้างภาพยนตร์ที่จะชนะการประกวดจากโครงการนี้จะได้รับการพัฒนาและผลิตเป็นภาพยนตร์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยไปสู่สายตาชาวโลกต่อไปค่ะ